วัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของนิวไลท์ข่าวเด่นประเด็นฮอตนะคะวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567ค่ะวันนี้ที่ฉันเอื้อยศิริกุลวณิยมพงษ์นะคะอยู่ดูแลท่านผู้ชมนะคะในช่วงเวลาคุยข่าวดีๆแบบนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกช่องทางเลยทาง Facebook ข่าวสด400ท่านนะคะสวัสดีงามๆนะคะแล้วก็ทาง YouTube ข่าวสด YouTube มัติชนทีวีนะคะคุณดำหางดงมาแล้วคุณกระซุ่มชุ่มชื่นก็มานะคะทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าของเราที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะโดเนทรายการกันเข้ามาเช่นเคยนะคะยังราคาเดิมนะคะก็หลัก10เท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะท่านผู้ชมก็ทักทายส่งกำลังใจให้เอื้อยกับทีมงานกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะอ่ะท่านผู้ชมถามว่ามาละบอมาแล้วจ้าลงทะเบียนกันหรือยังวันนี้วันที่2 2สิงหาคมนะคะเมื่อวานนี่เป็นวันแรกของการลงทะเบียนตอนนี้คนลงทะเบียนเงินดิจิตอลนะท่านผู้ชมนะทะลุไปหลัก10ล้านแล้วนะคะ18.8ล้านใช่ไหมแต่ตอนนี้ตัวเลขน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ชมบอกฝนตกทั้งวันก็จริงนะท่านผู้ชมนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันเหลือเกินนะคะอากาศเนี่ยน่านอนมากกว่ามาทำงานอีกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยตอนนี้ก็รอท่านผู้ชมท่านอื่นเข้ามานะคะท่านผู้ชมวันนี้ข่าวเยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์แล้วนะคะทางFacebook ข่าวสดด้วยนะคะสวัสดีคุณพันธ์ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะเอาวันนี้ข่าวเยอะนะเอาข่าวอะไรก่อนดีอ่ะเงินดิจิตอลไหมเอาเงินดิจิตอลก่อนแล้วกันเนาะก็ไล่เลียงกันมานะคะท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาที่เอ้ยดูมานะสแกนใบหน้าอะไรหลายรอบใช่ไหมแต่หลายคนก็มีความพยายามนะคะหลายคนก็บอกว่ารอไปก่อนเพราะมีเวลาไป45วันเนี่ยวันนี้เพิ่งวันที่2เองนะคะช่วงแรกๆคนอาจจะเข้าไปเยอะระบบก็อาจจะมีรวนเรอะไรอย่างนั้นบ้างนะคะแต่รัฐบาลก็มั่นใจเอาอยู่ทุกปัญหาก็สามารถที่จะตอบโจทย์ประชาชนได้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะในขณะเดียวกันนะคะพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนี่ก็เรียกว่าพอใจวันแรกเพราะว่าตัวเลขที่ประชาชนแห่ลงทะเบียนเงินดิจิตอลนั้นสวยงามมากนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านนายกก็พูดถึงกรณีที่ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็เรียกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยตัวเลขดังกล่าวก็เรียกว่าสะท้อนความต้องการของประชาชนแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าก็สามารถบ่งบอกหลายอย่างทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการใหม่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความตื่นตัวและเข้าใจดีขึ้นส่วนแอปพลิเคชันก็มีความเสถียรในจุดหนึ่งนอกจากนั้นในเรื่องของการทุจริตความไม่ถูกต้องเราก็ให้ความสำคัญค่ะเมื่อถามว่าจะป้องกันอย่างไรหลังมีกระแสข่าวที่ออกว่าที่บอกว่ามีการเตรียมเงินดิจิตอลเป็นเงินสดนายกบอกว่าก็เดี๋ยวมีวิธีการที่จะป้องกันอย่าง11โมงวันนี้ก็จะไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะพบกับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะหาลือเรื่องนี้ส่วนแอปปอมก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเดี๋ยวตำรวจสอบสวนกลางก็จะไปดูเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกที่พอใจโครงการเงินหมื่นตั้งแต่วันแรกกันหน่อยค่ะมันบอกได้หลายอย่างนะครับเรื่องของการที่เราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเริ่มความตื่นตัวแล้วก็เข้าใจดีขึ้นนะครับเรื่องของแอปก็มีความเสถียรในจุดๆนึงแต่แน่นอนครับเรื่องของการดูแลเรื่องทุจริตหรือว่าของที่เป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับไม่ถูกต้องทั้งหลายรัฐบาลต้องการความสำคัญดีครับจะป้องกันยังไงครับเพราะล่าสุดก็มีกระแสเรื่องของเตรียมที่จะแลกเป็นเงินสดนะคะเราตรงนี้ก็เราก็ต้องมีงานในการที่จะป้องกันนะครับบ่ายไม่ใช่บ่ายเช้าวันนี้10 โมงเช้า 4 โมงเช้าเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เข้าไปทักทายพบเจ้าผู้คุมในเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีเพจขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจทางรัฐนั่นแหละอันนี้แน่นอนเลยครับทั้งดีอีแล้วก็ทั้งสอบสวนกลางต้องช่วยกันทำงานนายกให้ความมั่นใจเรื่องของแอปเลยครับเพราะว่าหลายคนก็ยังหวั่นเรื่องความปลอดภัยรั่วไหลของข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับมั่นใจครับตรงนี้ครับนะครับ
นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคือท่านนายกนะคะเมื่อถามถึงงบประมาณที่ผ่านสภาแล้วเนี่ยแต่มีคนไปยื่นร้องศาลปกครองจะทำให้โครงการนี้สะดุดหรือเปล่านายกก็บอกว่ามั่นใจในความสุจริตมั่นใจที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะก็เรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอใจอย่างมากนะเพราะว่าก็เป็นนโยบายหลักเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเองนะคะอย่างรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยก็บอกโอ๊ยปลื้มอกปลื้มใจลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย เรียกว่าก็ใช้เงินเดี๋ยวไปเตรียมใช้กันปีใหม่แล้วกันเนาะช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะไปใช้เงินกันนะส่วนเรื่องที่คนย้ายทะเบียนบ้านอะไรเนี่ยคือเขาไม่ได้รณรงค์นะรัฐบาลไม่ได้รณรงค์ให้ย้ายนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าน่าจะทะลุ20ล้านคนยันใช้จ่ายยืนยันว่าใช้จ่ายทันธันวาคมนี้ก็พอดีปีใหม่เนาะส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็รอแถลงต้นเดือนกันยายนแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ย้ายทะเบียนบ้านนะรณรงค์ปีใหม่สงกรานต์กลับไปใช้ภูมิลำเนากันไงบ้านใครอยู่ไหนก็กลับไปใช้ช่วงเทศกาลแบบนั้นนะคะไม่ได้รณรงค์ให้ย้ายทะเบียนบ้านกันนะคะนี่ละค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเป็นจังใดบ้างคะผู้ใดลงแล้วแน่สวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ตีบชาวนาสวัสดีค่ะคุณนีนะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะอุ้ยท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาหลายท่านนะคะหลายท่านก็เป็นแฟนคลับรายการของเราเอื้อยจำได้นะคะโอ้มีการทักทายให้เอื้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะไปลงใครยังไม่ลงกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะเจอสแกนหน้ากันไปกี่รอบแต่เอื้อยเนี่ยยังไม่ลงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลงล่วงหน้าไปก่อนนะคะขณะเดียวกันฝั่งของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าแม้จะมีขัดข้องบ้างแต่ก็สามารถดำเนินการได้และการที่ประชาชนมาลงทะเบียนแค่วันแรกถึง16ล้านคนก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการในเรื่องนี้มีอยู่จริงและประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักอยู่จริงๆและดิจิตอลวอลเล็ตก็ช่วยเรื่องนี้ได้แล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะวันที่5สิงหาคมนี้จะเป็นขั้นที่2ตามไทม์ไลน์แล้วจะเป็นวันที่เราแถลงเรื่องร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเราคิดว่าสามารถนำเข้าระบบตามที่เตรียมการไว้ตอนนี้2 ล้านล้านก็เป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่มาจากหาบเล่แผงลอยด้วยเอาไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมเวชยชัยกันค่ะข้อขัดข้องบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็สามารถดำเนินการได้แล้วก็สิ่งที่ประชาชนมาลงทะเบียนเนี่ยแค่วันแรก16 ล้านเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการในเรื่องนี้มันมีจริงจริงอันที่สองมันสะท้อนว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักจริงจริงเพราะนั้นที่จะต้องว่าเดี๋ยวมันจะตอบในเรื่องนี้ได้แล้วผมคิดว่าตามดูวันนี้พรุ่งนี้อีกก็น่าจะเห็นภาพว่าการลงทะเบียนทั้งหมดที่ประชาชนจะเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราเริ่มจากเป้าหมายที่อยากให้ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นเงินที่เราแจกไปไม่ใช่เงินแจกแต่เป็นเงินที่จะใช้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนั้นมันยังได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ทำครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประชาชนทั้งประเทศในกระบวนการที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การเข้ามาสู่เว็บใหม่ทั้งหมดเนี่ยไว้เราเสร็จงานเราจะสรุปให้หมดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยประสบความสำเร็จได้ยังไงไม่ใช่เงินที่เราไปแจกจ่ายเหมือนกับที่ผ่านมานี่แหละค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแถลงเรื่องของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมก็เล่าให้ฟังนะอ้าวจะไปซื้อทำซอยจู้ด้วยเหรอน่าทานนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะอ่ะเรื่องของกสม.ร้องคดีชั้น14นี่ก็มีนะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตก่อนเดี๋ยวเรื่องของคุณทักษิณมีวันนี้ทีนี้ฝั่งของฝ่ายค้านเองอย่างคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็พูดถึงการเปิดลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตก็มีความเป็นห่วงอะไรหลังจากนี้หรือไม่นะคะเมื่อถามคุณไหมคุณไหมก็บอกว่าการลงทะเบียนเมื่อวานนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแม้ว่าจะมีขรุขระแล้วก็ช้าเล็กน้อยเนื่องจากว่าคนก็เข้าไปลงทะเบียนพร้อมกัน
แต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีมีคนมาลงทะเบียนค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งก็คือเป็นการลงทะเบียนที่ตัวเนื้อหาของโครงการ Digital Wallet ยังไม่ได้เข้าสู่ครม.เพื่อขอมติเลยก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะมติครม.ครั้งสุดท้ายที่มีการเห็นชอบในหลักการตั้งแต่เมษายนตอนนั้นก็ยังพูดถึงแหล่งที่มาของเงินว่าจะมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อยู่เลยดังนั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะคุณไหมสิริกัญญาจากก้าวไกลบอกว่านี่เป็นแค่ก้าวแรกโดยเงินที่จะถึงมือประชาชนยังต้องรอไปอีกอย่างน้อย5เดือนรัฐบาลก็คงจะต้องจัดการกับความหวังของประชาชนที่วันนี้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่ในช่วงระหว่างนี้คงจะต้องมีการตอบคำถามกับประชาชนว่าสรุปแล้วเงินจะได้เมื่อไหร่และจะได้เงินตามที่รัฐบาลได้มาให้ความหวังเขาหรือไม่เพราะการรอคอยค่อนข้างจะยาวนานถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ระบบชำระเงินไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้แล้วจะต้องหลุดไปถึงปีหน้าความคาดหวังของประชาชนจะยิ่งสูงขึ้นและอาจเกิดมีความผิดหวังขึ้นมาได้ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็ให้ความชัดเจนในรายละเอียดเรื่องต่างๆทีนี้เมื่อถามเรื่องของคดีของนายกเศรษฐาทวีสินนะคะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุคิดว่าจะกระทบกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่คุณหมายสิริกัญญาก็บอกว่าคิดว่าอาจไม่ถึงขั้นทำให้โครงการนี้ต้องหยุดลงแต่อาจจะสะดุดไปบ้างและถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นมีการปรับเปลี่ยนครม.หรืออะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดก็คงจะกลับมาเดินหน้าต่อได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะในส่วนของความเห็นของคุณหมายเองนะคะอ่ะมีความเห็นจากทางต่างจังหวัดด้วยนะเมื่อวานนี้เราก็ให้ฟังบางส่วนกับคนที่พี่น้องประชาชนที่ลงอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นที่ไหนบ้างนะเมื่อวานที่โคราชใช่ไหมแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะคะทีนี้ในส่วนที่เขามองว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีคนที่เห็นด้วยและดีใจที่ได้ลงทะเบียนที่เงินดิจิตอล ก็คือเริ่มมาแล้วแต่บางจังหวัดก็อาจจะยังมองว่าชาวบ้านก็ยังบ่นๆอยู่ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะคะอย่างจังหวัดชัยภูมิค่ะบรรยากาศเรื่องความเห็นของประชาชนกับการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเรียกสะท้อนฝากไปถึงรัฐบาลเด้อรัฐบาลคะตอนนี้เนี่ยคิดว่าโครงการนี้ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเช่นเรื่องความยุ่งยากในการสมัครต้องใช้โทรศัพท์ที่มีราคาสูงลงทะเบียนยากเพราะส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีแต่ผู้สูงอายุทำไม่เป็นและโทรศัพท์ก็เป็นรุ่นเก่าไม่รองรับระบบแอปพลิเคชันที่เป็นรุ่นใหม่อันนี้นักข่าวเขาเขียนมาอย่างนี้เลยนะจึงไม่สามารถสมัครได้รวมทั้งอีกหลายคนก็บอกว่ากว่าจะสมัครผ่านเนี่ยคือยุ่งยากมากได้แต่หวังว่าจะได้เงินหมื่นมาถึงมือประชาชนจริงๆไม่ถูกเบี้ยวหายไปอีกหลังรอมานานเกือบปีแล้วบางคนคิดว่ารอมานานเกินไปไม่มั่นใจเลยจนตอนนี้คือเรียกว่าโอ๊ยบ่อยากได้แล้วเด้มันเหิงพ่อก็ยังไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะคะเอาไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยค่ะยังครับเพราะว่าเราถึงยังไม่สมัครครับผมไม่มีความเชื่อถือผมไม่มีความเชื่อถือรัฐบาลเป็นไปได้ยากเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาทำให้เป็นไปได้โอกาสจะเป็นไปได้ยากถ้าทักษิณไม่โดนหักหลังมาได้อยู่ถ้ายังไงทักษิณโดนแล้วคิดว่าการสมัครนี้มันยุ่งยากไหมตามที่เรายุ่งยากมากไม่อยากจะให้ถ้าผมไม่มีโทรศัพท์ผมจะทำยังไงอย่างตาตีตาสาเนี่ยหรือว่าอย่างชาวบ้านเขาทั่วไปเขาไม่มีจะทำยังไงเขาก็ต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมเขาต้องมาซื้อเงินเขาต้องหาเงินขนขวายไปซื้อโทรศัพท์อีกแสดงว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าใช้ไม่ได้หกสิบยิ่งกดปุ่มยิ่งกดปิดเพราะส่วนมากคนเท่าคนแก่แต่เป็นกดปุ่มหมดเลยครับนะเดยิ่งมันต้องสแกนหน้าถ้ามาสแกนหน้าต้องมายืนยันมาหลายขั้นตอนครับการจะให้ของจริงๆน่ะโอนเข้าบัญชีเขาไปเลยประชาชนเขาก็มีโอเคเงินดิจิตอลน่ะผ่านมาแล้ว1วันจ้ะมันเอายากได้สมัครยังครับไม่สมัครค่ะไม่เอาเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ว่าที่ไม่เอาเพราะอะไรมันไปซื้อของมาขายไม่ได้เราจะไปหาเอาไปแบบว่าไปเอาของมาขายเนี่ยเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะจ้ะมันเป็นแม่ค้าเราต้องการจะเอาของซื้อของมาขายได้ค่าได้สิต่อทุนต่อยอดไปใช่ไหมแต่ถ้าว่ามาแบบนั้นไปหมุนเงินให้แต่เจ้าสัวเงินกระจุกอยู่ที่เจ้าสัวมันไปไหนไม่ได้มันไม่หมุนเงินในประเทศ
ามให้ประชาชนเขาน่ะไอ้เสียขาดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินหมดแล้วแล้วไปใช่ไหมแล้วก็ไปหาเงินมาใหม่อีกไม่ชนะที่จะเป็นหนี้แบบนี้คนประเทศไทยนะมีแต่เก้งกับเก้งจะเป็นหนี้ต่อไปคิดว่าไม่เข้าถึงรากหญ้ามันไม่เข้าถึงรากหญ้าสมัครก็ยากสมัครก็ยากคนจนแท้ๆไม่ได้เพราะว่าคนจนแท้ๆที่ทำมาหากินไม่ได้บางคนโทรศัพท์ก็ไม่มีใช่ไหมไม่โทรศัพท์เขาก็ไม่มีเขาจะกินเข้าไปก็ยิ่งยากข้าวเขาก็ซื้อบ้านเขาก็เช่าใช่ไหมได้มานะอย่ามาหมุนเวียนให้เขามาหมุนเวียนให้เขามาซื้อผักซื้ออะไรขายอย่างเงี้ยมันควรจะถูกคนเฒ่าคนแก่ก็ใช้ไม่เป็นใช่ไหมโทรศัพท์เนี้ยก็ใช้ไม่เป็นอย่าเลยมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันก็เจอค่าน้ำค่าไฟค่าอุปโภคบริโภคทุกอย่างขึ้นหมดแพงหมดแต่ขอให้มันทำให้มาเราก็อยากได้เพราะว่ามันอะไรอะไรมันก็แพงข้างหน้านี่ถึงหลังให้มันง่ายกว่านี้หน่อยเนาะนะคะท่านผู้ชมก็ส่วนหนึ่งจากที่ฟังพร้อมๆกันเลยเนาะเขาก็มองว่ามันก็ต้องใช้โทรศัพท์จะให้ไปซื้อเครื่องใหม่มันก็จะเป็นการลงทุนไปแต่ว่าเรื่องของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจะรอแถลงต้นเดือนนะคะเขาจะแยกเป็นกลุ่มอยู่นะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เห็นทีมงานบอกว่าเมื่อวานนี้มีคนในออฟฟิศเราลงแล้วใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าอาจจะสแกนเนี่ยอาจจะสแกนหลายรอบหน่อยเนาะคือหลายรอบที่ว่าเช่นถ้า2รอบขึ้นไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าลงไม่ได้ก็จะมีที่ร้านสะดวกซื้อนะคะจะมีที่ร้านสะดวกซื้อที่รัฐบาลเขาวางไว้นะคะในส่วนของการแก้ปัญหานะท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะจากทางข่าวสดก็ร้อยกว่าท่านสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube มติชนทีวี400กว่าท่านนะคะนี่ท่านหลายท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แหละแม่ค้าเขาต้องการเงินสดใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าไปซื้อของมาขายก็ยังไม่ได้อันนี้เป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่จังหวัดชัยภูมินี่นะคะทีนี้ก็ว่ากันไปหลากหลายความคิดเห็นนะคะในขณะเดียวกันมีร้านทำผมร้านหนึ่งเนี่ยเขาจัดโปรลด 50% ไม่รู้ว่าทีมงานมีเพลงคิดถึงลุงตู่ไหมนี่เขาเต้นเพลงคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนนะคะนี่ยอมใช่ไหมลุงตู่ลูกค้าไปที่ลุงตู่กำลังฟังเพลินๆเลยนะคะเนื้อเพลงนี่ประมาณไหนนะก็เน้นๆแหละเนาะจำว่าเป็นเพลงคิดถึงลุงตู่ลุงตู่ที่ว่านี่ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีนะผู้ชมนะแล้วตอนนี้ท่านเป็นอดีตนายกก็เลยมีเพลงนี้เป็นไวรัลในโลกออนไลน์กับเพลงคิดถึงลุงตู่แล้วมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ร้านนี้เนี่ยเขาก็มีไอเดียเก๋จัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าลดราคาทำผม 50% ทุกรายการจากหลักพันเหลือหลักร้อยบาทอุ้ยลงทุนนะจัดตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้วันที่2ไปถึง12สิงหาคมโดยร้านทำผมนี่ชื่อว่าร้านเสริมสวยมดดำบิวตี้อยู่ที่หมู่1บ้านชุมทหารอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีร้านเนี่ยเขาโพสต์โปรโมชั่นก็คือผ่านโซเชียลมีเดียลูกค้าที่รู้ข่าวก็มานั่งรอคิวเลยนะคะเพราะว่าเขาลดราคาโปรโมชั่นลด 50% เรียกว่ามากันแน่นร้านเลยแต่ว่าคุณไม่ได้ลดง่ายๆราคาโปรนี้เจ้าของร้านบอกว่ามีข้อแลกเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะได้โปรโมชั่นลด 50% คุณต้องทำยังไงคุณต้องเต้นให้แม่ค้าดูก่อนนะคะงานนี้ลูกค้าแต่ละคนถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวแต่เพื่อราคา 50% เขินก็เขินแล้วเนาะใช้คำว่าเขินแล้วกันแต่ก็อยากได้ถ้าอยากได้ส่วนลดนะคะส่วนเพลงนั้นเป็นเพลงที่เจ้าของร้านบอกว่าตั้งใจจัดมาโดยเฉพาะก็คือเพลงคิดถึงลุงตู่ที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้ไปดูลูกค้าเต้นหน่อยไหมนี่ผมก็ยังเปียกอยู่เลยแล้วก็เต้นไปด้วยนะคะคือแบบประมาณว่าให้ลูกค้าเต้นเพลงลุงตู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเพลงติดกระแสมากเลยค่ะและลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเต้นเพลงลุงตู่แล้วลูกค้าจะได้อะไรบ้างก็จะให้แบบว่าลดครึ่งราคา 50% ไปเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันเงียบมากครับ
ก็เลยแบบว่าจัดเป็นเพลงลุงตู่เพื่อให้ลูกค้าได้เต้นกันง่ายๆอะไรเงี้ยพี่ให้คิดถึงจริงๆป่ะก็คิดถึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าส่วนใหญ่บ่นถึงลุงตู่แม้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับอันนี้ก็เหมือนโครงการคนละครึ่งเลยไหมคะเหมือนกันเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตมันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แต่ว่าอันนี้ของเราได้เลยเห็นเลยค่ะแลกกับครึ่งราคาแต่สวยเต็มราคาไปเลยนะครับดิจิตอลวอลเล็ตได้ยากได้ยากมากแต่อันนี้ได้เลยได้เลยค่ะแค่ลูกค้าเต้นเราก็ให้เลยถ้าทำพันหนึ่งก็จ่ายแค่500ถ้าทำพันสองก็จ่ายแค่600บาทแค่นั้นเองค่ะสวยไปเลย1ปีแล้วผลตอบรับลูกค้าเป็นไงก็โอเคนะคะก็วันนี้ก็จองมาประมาณ 4-5 คน 6 คนเลยประมาณนี้ครับท่านผู้ชม 50% นี่ไม่ใช่น้อยนะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะจากจะเราจะต้องจ่ายเดี๋ยวนี้ทำผมก็หลักพันใช่ไหมคะทำสียืดฟอกอะไรไปเนี่ยเป็นไงก็ได้คลายเครียดได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเป็นไงเออกันก็เต้นกันทั้งวันละค่ะวันนี้ที่ช้าเนี่ยก็เพราะต้องเต้นก่อนนะคะไม่ใช่ลูกค้าก็เยอะแล้วจะต้องเต้นด้วยก็อาจจะช้ารอคิวกันหน่อยนะนี่ลูกค้าที่มานะคะเพลงก็ท่าประมาณนี้เลยเนาะไม่ยากนะคะคุณแม่ค่ะนี่คุณแม่ก็เต้นเต็มที่เลยนะคะเพื่อ 50% นะคะเขาจัดโปรไปจนถึง12สิงหาคมนะคะก็นั่งรถไปที่อุทัยธานีกับร้านมดดำบิวตี้นะคะเต้นเพลงคิดถึงลุงตู่นี่ถ้าท่านลุงตู่ได้ยินท่านก็คงจะชื่นใจถึงขั้นไปทำโปรโมชั่นกันเลยนะคะท่านผู้ชมบอกกลัวตกเทรนจัดซะหน่อยอ่ะเต้นสวยทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะอ่ะก็ร้านอื่นไม่รู้นะนำร่องกันไปนะคะแล้วจะจัดโปรโมชั่นในช่วงเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะอ่ะร้านนี้จัดไป 50% เปิดเพลงคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองนะคะอย่างคุณรินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์เนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเขาก็ปลื้มนะที่ตัวเลขในการลงทะเบียนจนมาถึงวันที่2สิงหาคมกับเงินดิจิตอลเนี่ยก็ทะลุไป 18.8 ล้านคนแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะถึง20แล้วแหละก็มาแห่ขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตมาวันแรกเรียกว่าตัวเลขมันก็จะสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยก็คาดหวังไงคะว่าให้รัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินนั้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็อยากจะเตือนคนที่เป็นคนสร้างเฟกนิวขึ้นมาว่าอย่ามาทำลายนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยนะซึ่งอาจารย์หญิงนะคะอาจารย์หญิงลินทิพรแต่เอ้ยนัดอาจารย์หญิงไว้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงสายอาจารย์หญิงพร้อมค่อยมาคุยกันนะคะเพราะว่าเรานัดอาจารย์ไว้ประมาณครึ่งไงซึ่ง เรื่องนี้อาจารย์หญิงเนี่ยก็บอกว่าก็ขอใช้โอกาสนี้สื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อย้ำความชัดเจนของกระทรวงการคลังทั้งกำหนดเวลาเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาส4ของปี2567กับร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าแม้แต่ห้างขนาดใหญ่นะคะรวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆในตำบลแล้วก็อำเภอก็เป็นนโยบายที่เรียกว่าครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศหากประชาชนมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอนั้นนะคะก็ผ่านการใช้แอปทางรัฐใช่ไหมแล้วก็ฝากไปถึงคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ดิจิทัลวอลเล็ตก็คือความหวังของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เงินยาไส้นะอย่างที่กล่าวหานายกเศรษฐานี่นะคะอ่ะอาจารย์หญิงพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลินทิพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอื้อยค่ะค่ะค่ะอาจารย์หญิงค่ะก็เห็นอาจารย์หญิงแบบบอกว่าตอนนี้คือตัวเลข 18.8 ล้านคนแล้วแต่เข้าใจว่าน่าจะทะลุไป20แล้วหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะล่าสุด20แล้วค่ะ20แล้วนะคะแล้วก็ฟังจากปัญหาหลายๆอย่างที่เรารายงานข่าวนะคะอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของการสแกนหรือว่าปัญหาเรื่องของการไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ชี้แจงก่อนว่าปัญหาเหล่านี้รัฐบาลได้รองรับและแก้ไขไว้อย่างไรคะอย่างแรกทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะคะการเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยเพื่อขอรับสิทธิ์เนี่ยเราเปิด2รอบค่ะรอบแรกก็คือรอบที่ใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันแรกค่ะจนถึงวันที่15กันยายนอันนี้ทุกคนก็คือดาวน์โหลดแอปแล้วก็แสดงตัวตนยืนยันขั้นตอนตามหลักการรอคอนเฟิร์มว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ค่ะอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 800,000 แล้วก็ไม่มีเงินฝากเกิน 500,000 อันนี้ก็น่าจะพอจะทราบกันโดยคร่าวๆก็จะยืนยันสิทธิ์ประมาณวันที่22กันยายน
อันนี้คือรูปแบบการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบของการที่ประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะเริ่มให้ลงทะเบียนเนี่ย16กันยาถึง15ตุลาค่ะอันนี้เป็นระบบ walk-in ค่ะ walk-in หมายความว่าทางรัฐจะเปิดให้มีประมาณ 5,199 แห่งทั่วประเทศรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเนี่ยเพื่อให้กลุ่มคนมีจุดบริการเพื่อให้เอาบัตรประชาชนและตัวตนของตนเองเนี่ยไปแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ค่ะดังนั้นคำถามของคุณเอื้อยก็คือว่ากลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์ทำอย่างไรก็คือการรอลงทะเบียนรอบที่2ในวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะเป็นรอบของการ walk in ค่ะก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งทีนี้เราได้พอสำรวจบ้างไหมคะอาจารย์ค่ะว่าคนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจำนวนเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่คะเพราะนี่ก็คนที่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะรอบนี้ก็ทะลุไป20ล้านคนแล้วเราทำการสำรวจไว้อยู่แล้วค่ะซึ่งตัวเลขประมาณการที่เราบอกเราคิดอยู่แล้วถ้าเต็มแม็กก็คือไม่เกิน50ล้านคนจากเงื่อนไขที่มีดังนั้นใน50ล้านคนที่มีอยู่เนี่ยมันรวมทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วค่ะค่ะเป็นฐานของประชากรที่เรามีค่ะค่ะค่ะดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นยอดของคนลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนก่อนค่ะแต่ทุกครั้งของเครื่องที่ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนคือตัวตนของเขาเพราะมันมีการสแกนใบหน้าและมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ด้วยดังนั้น1คนก็จะมีสิทธิ์ลงได้1ครั้งค่ะค่ะมันจะไม่เกิดความซ้ำซ้อนว่าจะมีคอลเซ็นเตอร์มาใช้มือถือแล้วไปลงทำไม่ได้ค่ะทีนี้ก็มีเพราะมันถูกยืนยันผ่านใบหน้าแล้วก็เชื่อมโยงผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ส่วนที่เหลือที่หญิงบอกก็จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโทรศัพท์ walk in เข้าไปตามจุดบริการที่รัฐประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างครอบคลุมค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเราก็เตรียมการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบางส่วนที่อาจจะออกมาลงทะเบียนไม่ได้อันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังก็เตรียมวิธีการแก้ไขไว้แล้วค่ะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการต่างๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนถามเข้ามานะคะอาจารย์หญิงค่ะว่าแล้วทำไมไม่ให้เขาลงพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะคะการที่เราแยกออกเป็น2ส่วนค่ะต้องเข้าใจว่า1รัฐบาลเนี่ยวันนี้ประกาศรูปแบบของสินค้าที่สามารถซื้อได้ตอนนี้เนี่ยการที่เราเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกในกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนซึ่งหมายความว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะถ้าเรามีเงินเข้าไปสู่ในกระเป๋าในแอปทางรัฐเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้มีศักยภาพในการใช้จ่ายได้ทันทีการทราบตัวเลขของกลุ่มการลงทะเบียนรอบแรกและประกอบกับการแถลงครั้งที่2ซึ่งจะมีการแถลงประมาณเดือนตุลาคมของกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการก็จะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำในการที่จะขยายร้านค้าหรือรูปแบบที่จะรองรับกับประชาชนอีกกลุ่มนึงได้เพราะว่าเวลามันจะเหลื่อมกับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนดังนั้นเนี่ยการที่ทำเป็น2อย่างคือ1ก็สามารถคาดเดารูปแบบของร้านค้ากำหนดเกณฑ์ต่างๆได้อันที่2ค่ะการที่เราเปิดให้เป็นรูปแบบของการใช้สมาร์ทโฟนก่อนเนี่ยมันจะช่วยทำให้รัฐบาลเนี่ยมี data ข้อมูลที่จะสามารถพัฒนาเขาเรียกว่าเป็น e-government ค่ะเพราะเรามุ่งเป้าว่าการทำ digital wallet ในครั้งนี้นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักเรื่องรองที่รัฐบาลอยากได้ในครั้งนี้ก็คือการทำให้ข้อมูลต่างๆของรัฐมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันคุณเอื้อต้องทราบก่อนว่าวันนี้เนี่ยไม่มีแพลตฟอร์มไหนนะคะที่มีการยืนยันตัวตนและระบุตัวตนได้ครบถ้วนเหมือนแอปพลิเคชันทางรัฐณวันนี้และจะมียอดของผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากซึ่งฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลค่ะแล้วเราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยลดภาระประชาชนได้ในอนาคตรวมถึงความแม่นยำในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องดังนั้นเนี่ยการลงทะเบียน
แยกกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าวันนี้คนไทยพร้อมกับเรื่องนี้มากน้อยสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลหรือว่าเราอยากจะเป็นดิจิตอลในอนาคตได้อะค่ะค่ะค่ะทีนี้ดูจากตัวเลขแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็ถ้าไป2วันนี้20ล้านนี่ก็ถือว่าก็ปังอยู่เหมือนกันทีนี้นอกจากความปลื้มอกปลื้มใจของรัฐบาลแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่เราจะต้องถอดบทเรียนกันไหมคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยคนต้องการใช้เงินแบบนี้แปลว่าตอนนี้ประชาชนกำลังลำบากมากหรือเปล่าคะอาจารย์เรื่องสภาวะความลำบากเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องนี้เราก็ต้องเรฟเฟอเรนซ์อ้างอิงไปว่าในสถานการณ์โควิดก่อนที่จะมีรัฐบาลของนายกเศรษฐาเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันอยู่ในสภาวะซบเซาซึ่งรัฐบาลของที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินในรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดมาตลอดนะคะว่าเศรษฐกิจมันซบเซาและเราก็เติบโตได้ล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเทียบการเติบโตของ GDPนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าจำเป็นที่รัฐต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะเราเชื่อว่าการปล่อยเงินลงไปในรอบนี้และแถมเป็นระบบบล็อกเชนหลายคนกลัวเรื่องการทุจริตใช่ไหมคะค่ะเราก็บอกว่าเรามีเทคโนโลยีบล็อกเชนเบสมารองรับเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกการทุจริตและทุกครั้งต้องเฟสทูเฟสในการยืนยันตัวตนเมื่อต้องใช้จ่ายเงินเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเรื่องนี้มันจะช่วยให้เกิดอย่างน้อยๆรอบของเงินหมุน2รอบแน่นอนเพราะเราให้ขึ้นเงินได้หลังจาก2รอบไปแล้วอันนี้คือแน่นอนที่จะเกิดขึ้น mm-hmm. และคาดการณ์ได้ว่า GDP ของปี2568มันจะโตขึ้นตามที่ประมาณการก็คือประมาณ 1.2 ถึง 1.8 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราเชื่อมั่นตรงนี้เพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์มันตอบสนองกับความซบเซาทางเศรษฐกิจไม่ทันค่ะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันใช้เวลาในการลงทุนค่ะแต่การใส่เงินลงไปในระบบและไปกระตุ้นปัจจัยการผลิตก็เท่ากับการสร้างที่เกิดพื้นฐานเหมือนกันแต่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดการอุปโภคบริโภคเพราะโรงงานต่างๆก็ต้องมีการผลิตเพิ่มเกิดการจ้างงานเพิ่มเศรษฐกิจก็เติบโตได้เหมือนกันนั่นคือแนวคิดที่เราคิดว่ามันจำเป็นต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตค่ะค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์คงได้เห็นในโลกออนไลน์โลกโซเชียลมาบ้างแล้วนะคะถึงขั้นมีเพลงคิดถึงลุงตู่แล้วก็เอาโครงการคนละครึ่งที่เคยมีในรัฐบาลเดิมเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าแบบนั้นน่ะจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเข้าใจว่านโยบายนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่ได้ออกมาแบบเงินยังไม่ได้ถึงมือประชาชนยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะค่ะในมุมของอาจารย์หญิงอะค่ะในฐานะรัฐบาลเองเนี่ยอยากจะชี้แจงยังไงคะว่ามันมีความแตกต่างกันในมุมของโครงการคนละครึ่งนะคะที่มีมาก่อนหน้านี้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะมีความแตกต่างกันแน่นอนค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ก็แตกต่างกันค่ะอย่างที่เราบอกว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรามีบล็อกเชนเป็นตัวการันตีดังนั้นเรื่องของการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากเพราะมันสามารถเห็นเส้นทางทางการเงินได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนแอปพลิเคชันคนละครึ่งเนี่ยยังมีจุดบอดหนึ่งหลายเรื่องเพราะว่าทีมงานท่านนายกรัฐมนตรีก็จะทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะต่อยอดจากแอปคนละครึ่งแต่แอปคนละครึ่งยังไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็มีระบบป้องกันที่พร้อมเท่ากับทางรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนั้นค่ะล่าสุดที่มีข่าวออกมาโดยถ้าหญิงจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณสุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นคนของรัฐบาลที่พัฒนาเรื่องนี้ในหมายกับร่วมกับรัฐบาลในการทำเรื่องนี้กับกระทรวงการคลังเขาก็ออกมาบอกว่ามันมีความแตกต่างดังนั้นทางรัฐเนี่ยจะได้ข้อมูลที่ลึกกว่าได้ฐานข้อมูลประชาชนที่ลึกกว่าเห็นเส้นทางการเงินที่ดีกว่าและสามารถนำยอดของผู้ลงทะเบียนจำนวนมหาศาลนี้เป็นฐานของ data ข้อมูลที่จะพัฒนาต่อยอดนโยบายอื่นๆอย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะมันต่างกันเยอะค่ะค่ะแต่ว่าแต่ก็เชื่อมั่นใช่ไหมคะอาจารย์หญิงคะว่าโครงการเติมเงินดิจิตอลเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าโครงการคนละครึ่งแน่นอนอ๋อแน่นอนค่ะอันนี้เรามั่นใจมากค่ะ
แล้วก็เหมือนทุกครั้งนะคะที่บอกว่ายอดผู้ลงทะเบียนจะไม่มีระบบจะต้องล่มแล้วไม่สามารถใช้การได้จริงค่ะซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้ว24ชั่วโมงของการเปิดรับลงทะเบียน20คนของการรับลงทะเบียนคือกำลังยืนยันการรอรับสิทธิ์เราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างก็เรียกว่าเต็มสรรพกำลังค่ะอันนี้เรื่องของเทคโนโลยีที่จะรองรับตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีสะดุดอะไรแล้วประชาชนที่ยังลงไม่ได้วันนี้ก็ยังมีระยะเวลาในการลงไปถึงวันที่15กันยาค่ะนะคะแต่นี่อันที่2ที่บอกว่าทำไมเราถึงมั่นใจเพราะครั้งนี้มันเป็นการกระตุ้นแบบตุ้มเดียวตุ้มเดียวหมายถึงว่ามันจูงใจมากพอให้ผู้ทั้งผู้รับเงินและผู้ใช้เงินอยากใช้จ่ายแต่และก็แถมเรายังกำหนดด้วยว่าสินค้าที่คุณจะใช้จ่ายมีประเภทอะไรได้บ้างมันจึงมีเป้าประสงค์ในการใช้เงินที่ถูกต้องค่ะแล้วก็สองจูงใจด้วยจำนวนเงินที่มากพอดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นทั้งผู้ผลิตหรือเป็นคนซื้อคุณจะคิดว่าคุณจะพลาดเงินมหาศาลนี้จากระบบเศรษฐกิจอ่ะค่ะวันนี้รัฐปล่อยเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมหาศาลหนึ่งคิดว่าวันนี้ประชาชนหลายๆคนหนึ่งที่บอกเขาเตรียมการแล้วค่ะว่าเขาจะใช้เงินยังไงเอาแค่ง่ายๆค่ะมีคนเป็นเด็กๆน้องๆมาถามว่าพี่หนูจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมหนูสามารถใช้ดิจิตอลวอลเล็ตได้ไหมค่ะค่ะนี่คือเด็กถามมาพวก FC ค่ะได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เลยบอกว่าใช้ได้แต่ใช้ได้เฉพาะเรื่องอุปกรณ์นะคะก็จะมีข้อกำหนดอยู่ไปเปลี่ยนยางอันเนี้ยใช้ดิจิตอลวอลเล็ตจ่ายได้แต่หมวดในค่าบริการใช้ไม่ได้ค่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าประชาชนจะไม่ใช้ค่ะใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนนะคะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วแอปทางรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะมาแทนที่เป๋าตังเลยไหมคะอ๋ออันนี้แอปทางรัฐจะเป็นแอปที่สมบูรณ์ของภาครัฐที่สุดค่ะที่จะมีฐานของข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะเอามาใช้ว่าจะเป็นช่องทางในการจ่ายได้ไหมเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าแอปทางรัฐเนี่ยมันเป็นแอปที่เป็น e-government ได้เพราะมันมีอำนาจของมันมีกฎหมายค่ะเขาเรียกมีกฎหมายของรัฐรองรับการใช้เรื่องนี้ด้วยซึ่งมันสามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายการเงินได้ด้วยค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มหาศาลแล้วที่สำคัญถ้ามองภาพไปในอนาคตนะคะอย่างที่เคยที่ดร.เผ่าภูมิก็เคยพูดรัฐมนตรีช่วยก็บอกแล้วเราจะเป็นประเทศแรกๆในเอเชียค่ะที่มีการใช้เรื่องนี้แล้วหลายครั้งที่ไทยคิดอะไรแบบนี้เนี่ยหญิงคิดว่าเราเคยสำเร็จมาแล้วใน30บาทที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงบริการของสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมดิจิตอลวอลเล็ตก็จะเป็นอีกนโยบายนึงค่ะที่จะทำให้ทั่วโลกเห็นว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยมันเห็นผลได้จริงค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หญิงรินทิพรจากพรรคเพื่อไทยอย่างมากนะคะก็เรียกว่ารัฐบาลก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นอกมั่นใจว่านโยบายของเงินดิจิตอลเนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าคนละครึ่งด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเอ๋ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะค่ะค่ะก็เรียกว่าเราฟังหลายฝ่ายนะคะท่านผู้ชมก็คือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นคนที่ดำเนินการโครงการนี้ก็ได้ฟังเขาชัดๆหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของแต่ละฝ่ายที่เห็นแย้งกันมาเราก็นำเสนอกันไปนะคะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ออกไปกันท่านผู้ชมวันนี้อ่านคนเดียวนะคะอาจจะติดขัดไปบ้างนะคะโอ้เสื้อคุณเอ้ยสวยขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวได้เงินหมื่นเดี๋ยวก็จะไปซื้อชุดใหม่มาเพิ่มหน่อยนิดนึงนะคะช่วงปีใหม่พอดีนะคะอ่ะคุณแบมบูบูสวัสดีค่ะคุณวิษณุสมบัติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ้ยขอไปเรื่องนี้ต่อกันเลยเนาะเรื่องของคุณทักษิณปรากฏว่ากสม.เนี่ยเขาชี้ว่าเรือนจำโรงพยาบาลตำรวจเอื้อประโยชน์คุณทักษิณในการรักษาที่ชั้น14จำกันได้ไหมตั้งแต่คุณทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปเรือนจำแล้วก็มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าวันนี้คุณวสันต์ไพหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เนี่ยเขาออกมาแถลงผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีคุณทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่น
ดยเขาบอกว่ากสม.ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจและคนที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ปปช.ได้รับไว้แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงวันนี้กันค่ะมันเป็นการละเมิดรายงานการตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นซึ่งทางกสม.ก็เห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการต่อนะครับเรื่องนี้ทางกสม.ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ระบุว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่1อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2เมื่อวันที่22สิงหาคม2566และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอให้ตรวจสอบกสม.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา27บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้นี่แหละค่ะก็เป็นการแถลงจากทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เขาก็บอกว่านอกจากนี้กสม.ก็ยังมีมติให้มีข้อเสนอแนะนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ1ให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการกระทำหรือว่าละเลยการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็กรมราชทัณฑ์แล้วก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการกระทำหรือว่าการละเลยการกระทำของโรงพยาบาลตำรวจตามหน้าที่แล้วก็อำนาจกำหนดมาตรการหรือว่าแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นว่านี้อีกโดยจะต้องเปิดเผยความคืบหน้าเป็นระยะแล้วก็แจ้งผลการดำเนินการต่อสาธารณะภายในเวลาอันรวดเร็วข้อที่2นะคะก็คือให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่3ให้กระทรวงยุติธรรมแก้ไขนะคะปรับปรุงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563โดยแก้ไขข้อ5วงเล็บ2ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าเข้ามานะคะซึ่งกรณีของคุณทักษิณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้กรณีที่คุณทักษิณจะไปที่ดูไบใช่ไหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่ว่าปรากฏว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของสถานการณ์การเมืองและต้องการไปตั้งหลักที่ต่างประเทศนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าไม่แน่ใจอ่านจากหนังสือพิมพ์ก็ทราบว่าจะไปพบแพทย์แต่ศาลไม่อนุญาตเพราะแพทย์ในเมืองไทยมีอยู่แล้วและเข้าใจว่าการแพทย์ไทยก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถามว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในสิงหาคมที่ทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศท่านนายกก็บอกว่าคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะคุณสิงห์ไม่มั่นใจต้องไปตั้งหลักต่างประเทศเลยในเดือนสิงหาไม่แน่ใจครับผมก็อาจจะตามจริงๆครับว่าท่านจะไปหาแพทย์แต่ว่าทางศาลไม่อนุญาตเพราะแพทย์ที่ในไทยมีอยู่แล้วก็ก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็มีความแข็งแกร่งคือไม่น่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเดือนนี้ที่มีหลายคดีสำคัญที่อาจจะต้องให้ท่านที่ตั้งหลักผมไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าวันที่7สิงหาคมก็มีเรื่องของที่ก้าวไกลนะครับวันที่14ก็เป็นของผมครับส่วนท่านเองท่านก็ยืนยันท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเรื่องของ112อยู่แล้วท่านก็ไม่ได้แต่ตรงทางก็ยืนยันนะครับท่านไม่ได้มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักในการทำงานที่ต่างประเทศนะครับเพราะผมเป็นเรื่องของท่านที่ท่านอยากมีเรื่องของการเรื่องของสุขภาพยิ่งฝึกฝนผมไม่ได้นะครับยังไม่ได้พบกันยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นี่แหละ
ค่ะก็ท่านนายกก็บอกถึงเรื่องนี้ว่าก็ไม่น่าเกี่ยวนะคะแล้วก็ประเมินอย่างไรเพราะหลายฝ่ายก็มองว่า3เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็น่าเป็นห่วงท่านนายกก็บอกอย่างที่เรียนว่าก็ได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะในขณะเดียวกันฝั่งของพรรคร่วมเองนะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในพรรคร่วมกับรัฐบาลนะคะก็พูดถึงเรื่องของกรณีของท่านนายกเศรษฐาที่จะมามีคำสั่งคำวินิจฉัยของศาลในวันที่14สิงหาคมนี้นายกมีความหวั่นไหวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าก็ไม่เห็นว่านายกจะแสดงอาการอะไรนะก็ยังทำงานปกติแล้วก็เข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างที่มีความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของมารดานะคะก็ต้องแสดงความเห็นใจท่านแต่ก็ยังแยกแยะเรื่องงานได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจกับท่านนายกอย่างไรท่านอนุทินก็บอกก็ไม่ต้องพูดอะไรเพราะการปฏิบัติก็ชัดเจนอยู่แล้วไปฟังเสียงคุณอนุทินกันค่ะ4คุณเห็นท่านแสดงอาการอะไรนะครับท่านทำงานเป็นปกติหรือว่าเข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ท่านมีความเศร้าโศกเสียใจนะครับท่านก็ยังแยกได้อย่างชัดเจนผู้สื่อข่าวก็คงทราบว่าท่านมีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจท่านเป็นอันมากนะท่านสูญเสียคุณแม่ซึ่งท่านก็พูดกับผมมาตลอดว่าทั้งชีวิตท่านก็มีคุณแม่แต่เป็นลูกคนเดียวตรงนี้ต้องเห็นใจท่านมากแล้วผมคิดว่าเรื่องการเมืองเรื่องอะไรของท่านมันก็ให้มันว่าไปตามกระบวนการอย่าไปถามอย่าไปอะไรที่ทำให้ท่านต้องมีอะไรมาวอกแวกนะครับแล้วคุณอนุทินได้พูดหลังจากนั้นให้นายกสบายใจหรือให้กำลังใจอะไรยังไงไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่14เนี่ยค่ะผมไม่ต้องพูดวัดปฏิบัติผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจท่านนายกเข้ามาเองหรือเปล่าเป็นประธานโหวตหนึ่งในมือที่โหวตท่านมีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผมอีก70วัน70คนเพราะฉะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเลยแล้วก็ทำอวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนี้อย่างนี้ขอพูดเลยนะเห็นมีรายงานด้วยนะคะว่าถ้าถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาตัวนายกได้ท่านอนุทินก็บอกก็ต้องถามผู้จัดการรัฐบาลก็ชี้มือไปที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำเพื่อไทยที่กำลังเดินมาจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะที่จะเดินกลับมาที่ห้องทำงานตึกบัญชาการ1ส่วนกรณีคุณทักษิณอดีตนายกไม่ได้ประกันตัวสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมจะถือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้ประเมินแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและถ้านายกเนี่ยรอดจากคดีจะปรับครม.หรือไม่คุณอนุทินก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็ให้ไปถามนายกตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดถ้าคิดไปแล้วจะทำอะไรได้นะคะนี่นะคะอ่ะก็ในส่วนของทางด้านของท่านอนุทินนะคะในทีนี้ฝั่งของฝ่ายค้านล่ะเขามีความเห็นยังไงรู้สึกว่าจะมีความเห็นของคุณไหมสิริกัญญานะคะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคก้าวไกลก็พูดถึงกระแสข่าวนายกสำรองหากนายกเศรษฐาทวีสินต้องออกจากตำแหน่งก็มีชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคขึ้นมาเป็นนายกแทนคุณไหมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นด้วยกับการจะมีองค์กรอิสระที่มาแทรกแซงอะไรแบบนี้และเรายังคงคาดหวังว่าทางนายเศรษฐาจะต้องไม่หลุดจากเก้าอี้นายกด้วยประเด็นแค่นี้และคิดว่าแต่ละพรรคก็คงต้องเตรียมการสำหรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีความเห็นว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยจะต้องเป็นยังไงหากจะต้องเปลี่ยนตัวนายกจริงก็มองว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองแล้วมีการเปลี่ยนขั้วตัดพรรคใดพรรคหนึ่งออกหรือไม่คุณไหมก็บอกว่าเรื่องนี้คงต้องไปถามพรรครัฐบาลแต่ทางฝั่งของฝ่ายค้านเองเราคิดว่าเราก็ยังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านต่อนะคะพอพูดถึงคุณไหมก็ไปถึงเรื่องก้าวไกลเลยแล้วกัน
ก็ยังหวังนะคะว่าก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนะในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณหมายเองเนี่ยก็พูดถึงแนวทางในการรองรับคดียุบพรรคก้าวไกลที่มีกระแสข่าวไปติดต่อพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลไว้แล้วคุณหมายสิริกัญญาบอกว่าเราได้เตรียมการแต่ก็ยังมีความหวังว่า7สิงหาคมนี้จะตัดสินเป็นคุณกับพรรคก้าวไกลก็คือไม่ต้องถูกยุบแล้วก็อย่างไรก็ตามก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอาจไม่ได้คุยแค่พรรคเดียวอาจคุยไว้หลายพรรคก็ได้ส่วนกรณีที่มีชื่อของคุณไหมใช่ไหมคะชื่อคุณไหมเลยก็คือคุณสิริกัญญาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณไหมก็บอกว่ารายชื่อที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่แน่นอนแต่เราก็เตรียมความพร้อมและวันนี้ถ้ามีใครไปถามสมาชิกพรรคคนอื่นๆหรือส.ส.คนอื่นๆเราก็แสดงความพร้อมเต็มที่ว่าพร้อมหรือไม่เราก็คงแสดงความพร้อมเต็มที่ถ้าต้องรับบทบาทหน้าที่ต่างๆกรณีมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าขอให้สื่อมวลชนรอค่ะวันที่7สิงหาคมนี้ย้ำว่ายังมีความหวังว่าพรรคจะไม่ถูกยุบนะเมื่อถามถึงความพร้อมในการถือธงนำพรรคสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ถูกมองว่าอาจเป็นการแข่งกันระหว่างนางพญาของ2พรรคคุณไหมสิริกัญญาเธอก็ยิ้มค่ะแต่ไม่ตอบคำถามเพียงย้ำว่าขอให้รอผลการวินิจฉัยวันที่7สิงหาคมก่อนนะคะนี่ถ้าสมมติว่าคุณไหมขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคก็จะทั้งพรรคเพื่อไทยก็มีคุณอุ้งอิงแล้วก็ก้าวไกลก็มีคุณหมายสิริกัญญาแล้ววันนี้มีทางฝั่งของพรรคก้าวไกลนะคะในส่วนของผู้บริหารของพรรคใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณต๋อมชัยธวัฒน์คุณพิธาเขามีการแถลงนะคะน่าจะประมาณหลังจากบ่ายสามนะคะท่านผู้ชมไหนๆอยู่ที่ก้าวไกลแล้วไปเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าสภาเขาเปิดประมูลหาทุนเข้าสวัสดิการปรากฏว่าภาพของใครฮอตสุดอ่ะพอพูดถึงก้าวไกลนึกถึงใครคุณพิธาหรือว่าคุณทีมนะคะนี่นะคะฮอตสุดเลยนะจบที่ 26,000 นะคะคุณชาดาก็มีนำเน็กไทมาด้วยนะก็มีหลายๆท่านใช่ไหมมีรายงานนะคะว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานตลาดนัดผาสุกจัดมาตั้งแต่30กรกฎาคมถึงวันนี้ก็คือวันที่2เป็นวันสุดท้ายก็คือโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศมาออกบูธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแถวๆรอบสระมรกตที่รัฐสภาใช่ไหมคะทีนี้กิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการประมูลของรักของสำคัญจากประธานรัฐสภารองประธานก็มาส.ส.ก็มีแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไปเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันนี้วันสุดท้ายบุคคลสำคัญหลายท่านอาทิตย์นาฬิกาข้อมือของอาจารย์วันนอซึ่งเป็นประธานสภานะคะมีเน็กไทของคุณหมออ๋องปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีคัพริ้งของคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานคนที่สองอ่ะก็คือมาทั้งสามท่านเลยมีเน็กไทนะคะของท่านชาดาด้วยนะคะเป็นยี่ห้อดังด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มามีลำโพงของคุณชัยธวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคด้วยมีปากกาสลักชื่อของคุณรังสิมันโรมจากพรรคก้าวไกลนะคะแต่เขาบอกว่าไฮไลท์วันนี้ภาพนี้ใช่ไหมเป็นการประมูลภาพวาดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานที่ปรึกษาของก้าวไกลที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนข้าราชการแม่บ้านนักศึกษาฝึกงานแล้วก็ประชาชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายรูปวาดภาพไม่ใช่ภาพวาดของคุณพิธาเป็นภาพที่คุณพิธาวาดจบที่ 26,000 บาทนะคะนี่ฮอตจริงๆฮอตจริงๆนะคะนี่สวยงามไหมคะท่านผู้ชมก็เป็นภาพจากฝีมือของคุณพิธาที่วาดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ประมูลจบที่ 26,000 นั่นเองอุ้ยคุณแบมบูบูบอกว่าอยากได้ปากกาคุณใบพูอุ้ยเขาช่วยทำบุญไปแล้วนะสิคะประมูลไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่ะนี่แหละนะก็เป็นสีสันในสภาวันนี้วันสุดท้ายก็ถือว่านักการเมืองเขาก็ได้แบ่งปันเสียสละของตัวเองนะคะมาประมูลแล้วก็นำรายได้เข้าสู่สำนักงานเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวการเมืองเดี๋ยวทิ้งท้ายประมาณนี้นะพะเยาพะเยาคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมทีมงานไปที่พะเยาเพื่อช่วยคุณธวัชสุทธวงศ์ผู้สมัครนายกอบจในนามเพื่อไทยสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจพะเยาเบอร์2ที่จะมีการเลือกตั้งแทนคุณอัคราพรมเผ่าอดีตนายกอบจพะเยาที่มีการลาออกไปแล้วนะคะเพื่อไปสังกัดพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางกกต.จังหวัดพะเยาก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจพะเยาขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้อีกไม่กี่วันนี่คุณอุ๊งอิงก็ไปพร้อมกับส.ส.ของพรรคหลายท่านเลยนะคะพะเยาเนี่ยเขาจะมีเขตปกครอง9อำเภอค่ะมีคนสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจ2คน
เบอร์หนึ่งคือคุณชัยประพันธ์สิงห์ชัยสังกัดพรรคก้าวไกลแล้วก็มีคุณธวัชสุทธวงศ์ผู้สมัครนายกอบจในนามพรรคเพื่อไทยเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่แหละจ้ะนี่นะคะบรรยากาศก็คุณแพทองทานคุณอุ้งอิงหัวหน้าพักพร้อมทีมงานก็มาที่พะเยาเพื่อช่วยคุณธวัชสุทธวงศ์ผู้สมัครหาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจพะเยาเนี่ยแหละค่ะก็ไปกราบไหว้ขอพรที่วัดกันก่อนนะคะท่ามกลางสายฝนโปรยปรายนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยววันที่4แล้วไงวันนี้วันที่2มีเวลาอีกแค่2วันกว่าๆนะคะเท่านั้นเองนี่ก็ไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยเบอร์1ก็จะเป็นผู้สมัครจากก้าวไกลเบอร์2ก็จากพรรคเพื่อไทยนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณอุ้งก็ไปพร้อมกับสสหลายท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าทางเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทในเครือเขาจัดกิจกรรมครัวปันอิ่มแจกข้าวกล่องขนมปังนมข้าวสารแล้วก็ไข่ไก่ให้กับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีจำนวน400ชุดค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปติดตามได้จากรายงานดีๆชิ้นนี้กันค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือร้อยเรียงความดีดำเนินกิจกรรมครัวปันอิ่มอย่างต่อเนื่องแจกข้าวกล่องขนมปังนมข้าวสารและไข่ไก่ให้กับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครโดยมีคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกิจกรรมและยังทำแซนด์วิชเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆร่วมกับคุณอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก็จะทานอาหารประมาณ1อย่าง2อย่างนะคะต่อมื้อนึงวันนี้ก็เป็นมื้อพิเศษนะคะที่ทาง CP นั้นได้กรุณาเพาะให้กับเด็กนะคะอาหารก็หลากหลายมากนะคะเราก็มีความสุขนะคะกับการรับประทานอาหารกันนี้การจัดกิจกรรมวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของการที่ประมอบอาหารอย่างเดียวแต่เป็นการมาเติมกำลังใจมาเติมนะคะจิตใจให้กับเด็กๆนั้นได้รับการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องดนตรีก็ผ่านเรื่องการปฏิบัติในครั้งนี้ค่ะปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีมีเด็กหญิงอายุ5ขวบถึง18ปีในความอุปการะรวมทั้งสิ้น320คนซึ่งเป็นเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการครัวปันอิ่มถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม2แห่งประกอบด้วยครัวปันอิ่มให้ชุมชนคลองเตยและสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งโครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2564ช่วงวิกฤตโควิด-19ตามเจตนารมณ์ของคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสที่มีความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและมีความห่วงใยคนไทยให้ได้ทานอาหารที่ปรุงใหม่สะอาดถูกสุขอนามัยปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับบริษัทในเครือและพันธมิตรแจกข้าวกล่องไปแล้วไม่น้อยกว่า2ล้านกล่องกระจายสู่50ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสังคมไทยของเราก็มีน้ำใจต่อกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกข้อความนะคะหลายๆท่านที่ก็รับชมเราเป็นประจำนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา14นาฬิกาเดี๋ยวตอนเย็นเรามีรายการสดอีกรอบนะคะในช่วงของ The Politics ของบ้านการเมืองทาง YouTube มติชน TV วันนี้เอ่ยพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ